ทั้งหมดเนี่ยร้านนี้ไม่ได้ใช้ผงชูรสผมไม่ใส่ผงชูรสแล้วมันอร่อยด้วยอะไรไม่ได้ใส่อะไรเลยก็แค่นี้จริงถ้าเราคิดเรากินเองไปมาเดี๋ยวก็ไปคุยเองผมว่าตัวเส้นเปล่าๆมันพอมันโดนตรงนี้แล้วมันจะกลมกล่อมไปเนื้อนะสวัสดีครับวันนี้มาที่ร้านราชาบะหมี่อาทรศูนย์การค้า JP จันทบุรีครับมาดูเคล็ดลับแล้วก็ส่วนผสมที่ทำให้บะหมี่อร่อยโดยไม่ใส่ผงชูรสปกติแล้วบะหมี่ที่นี่แค่คลุกเคล้าก็อร่อยตั้งแต่ต้นแล้วยิ่งถ้าบีบมะนาวลงไปด้วยจะอร่อยกลมกล่อมมากขึ้นลองไปดูกันซิว่าเขาใช้อะไรในการปรุงส่วนผสมสรุปที่ทั้งหมดเนี่ยร้านนี้ไม่ได้ใช้ผงชูรสผมไม่ใช่อะไรผมคือรสอ้าวคือขาวใส่จานอ้าวแล้วมันอร่อยด้วยอะไรอ่ะไม่ใช่เชียร์ผมไม่เชียร์รอแต่ลองชิมมันจะมีปลายๆหน่อยคือขาวตัวเนี้ยไม่เราใช้ผงชูรสร้านนี้จะไม่มีผงชูรสในปัจจุบันทุกคนไม่ต้องใช้ผงชูรสมันเป็นซีอิ๊วขาวดั้งเดิมสุดของรสชาติก็ดีนะเรากินดิไม่ได้ใส่อะไรเลยก็แค่นี้จริงๆถ้าเรากินเองไปมาแล้วเดี๋ยวก็ไปคุยเองเส้นลวกเปล่าเส้นลวกเปล่าแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวใส่น้ำมันนิดน้ำมันหน่อยนึงเกี๊ยวเทียมเกี๊ยวหน่อยนึงใช่ไหมใช่ไหมผมว่าตัวเส้นเปล่าๆมันพอมันโดนตรงนี้แล้วมันจะกลมกล่อมไปเนื้อน่ะเนื้อไม่ต้องใส่ผงชูรสมันไม่ได้กลมใช้แค่นี้จริงๆขายมา30ปีก็ใช้มาตลอด30ปีเฮ้ยเปล่าก็อร่อยนะน่ะพี่ลองชิมไหมอ่ะโกหกจะโกหกทำไมติดใจอยากกินเปล่าไม่ต้องใส่อะไรเลยเอ้ยนี่ผมหิวหรือว่ามันอร่อยจริงอ่ะไม่กินรอดีกว่ากินรอกินเสร็จยังกินนะผมว่าตัวเส้นมันใครบวชแล้วไม่ได้บวชเส้นจะเหนียวหนึบอยู่แล้วเหนียวอยู่แล้วมันมีความหอมมากแบบแปลกๆแล้วมันใส่ที่เส้นแบบนี้หน่อยมันใส่เยอะไปนะแต่เป็นอันนี้เส้นอันนี้เส้นไม่ต้องตัวนี้เส้นไม่ต้องใส่เลยเส้นเปล่าๆหรอกขึ้นมาจากน้ำวันนี้มาด้วยมือถือภาพอาจจะแบบไม่สวยเท่าไหร่งงอ่ะเองงงอ่ะใช้จริงๆอ่ะไม่ใช่ผมรู้ว่าเป็นผู้หญิงที่ตัวหวานแย่เองไม่เป็นผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าเนี่ยนะว่าไม่ได้มีชูรสอ่ะไม่เคยใช้ตัวตั้งใจไม่ได้อะไรเลยเนี่ยรู้หนูบอกว่าที่มันอร่อยรู้ว่าอร่อยมันอร่อยเพราะเส้นเนี่ยเขาลวกได้พี่อ่ะมันอร่อยมาเลยคนโบราณจะรู้กับเขาถึงจะรู้ต้องคนรุ่นใหม่ๆจะใช้ของใหม่ๆใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ต้องใส่ผงชูรสสมัยก่อนที่เราเคยมีมะนาวบะหมี่แห้งจะใส่มะนาวถ้าแบบเขาก็รสชาติกลมกล่อมมากแต่ว่ามะนาวแห้งเนื้อคนสมัยนี้เลยไม่ทันเนาะสมัยก่อนเนี่ยแห้งใส่ตัวใส่มะนาวกินปั๊บมะนาวเป็นฝาบีบได้เขาอร่อยไปอีกแต่เดี๋ยวนี้มันน่าทานอยู่สามสุขไหนเดี๋ยวนี้ไปเปรียบเป็นซอสหมูแดงมาให้ซอสน้ำแดงไปเป็นงามเด็กๆชอบนะโอเคเฮ้ยแต่วันนี้ลองดูแล้วว่ากินเส้นเปล่าๆใส่ซีอิ๊วขาวอะเพิ่มความอูมามิว้าวเรียนครับสปาเกตตี้ไปเลยเหนื่อยไหม
แป้งกันนะแป้งแล้วก็ไม่ต้องล้างใช่ไหม